เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Evil Dead Rise ผีอมตะพงาดครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยได้บังเอิญไปพบกับเอโคโนมิคอนหรือว่าหนังสือแห่งความตายแล้วพวกเขาเนี่ยก็ดันไปจับพลัดจับผลูได้ปลุกปีศาจแคนาเรียนดีมอนขึ้นมาโดยเจ้าปีศาจแคนาเรียนดีมอนเนี่ยเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายครับและยากที่จะกำจัดก่อเกิดเป็นมหากรรมการนองเลือดสุดโหดที่ใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับใน Evil Dead Rise ผีอมตะพงาดครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นแฟนหนังเรื่อง Evil Dead ครับซึ่งก็จะรีวิวในมุมมองของแฟนหนังนะแต่ว่าก็จะมีการคอมเมนต์บ้างว่าตรงนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนดูกลุ่มใหม่ครับอะไรประมาณนี้อย่างแรกที่ผมชอบจาก Evil Dead Rise เนี่ยคือเรื่องของมูดแอนโทนของหนังครับหนังเนี่ยค่อนข้างจะมีมูดแอนโทนที่ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับปี2013เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ถ้าเทียบกับของเก่าๆเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้ฮะคือต้องเกริ่นก่อนว่า Evil Dead เนี่ยมันเป็นหนังที่ดั้งเดิมอ่ะมันคือหนังที่เปลี่ยนแนวทุกภาคครับภาคแรกเนี่ยจะเป็น Horror ภาค2จะเป็น Thriller Comedy ภาค3จะเป็น Action เลยนะฮะ Action Horror นะครับซึ่งในปี2013เนี่ย Evil Dead ก็ได้กลับมาเป็นหนังแบบ Horror เต็มขั้นอีกครั้งนึงแบบจริงจังเครียดๆเลยซึ่งภาคนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นเฮอร์เรอร์อย่างนั้นอยู่แต่มันก็จะติดกลิ่นอายคอมเมดี้แบบตลกร้ายอยู่อ่ะผีมันจะมีท่าทีที่กวนส้นตีนนะครับซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างชอบมูดแบบนี้เลยมันจะมีความเหมือนเอาอีวิเดสภาคเก่าๆผสมกับความใหม่ๆแล้วโปรดักชันของหนังเนี่ยยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับถ้าเทียบกับภาคเก่าๆเนี่ยมันเป็นหนังทุนต่ำนะครับ Evil Dead เนี่ยเป็นหนังเกรดดีมาก่อนแล้วภาคนี้เนี่ยคือการทำให้ Evil Dead เนี่ยมันเป็นหนังที่โปรดักชันดีดังนั้นความโหดพร็อพศพอะไรเงี้ยมันจะจัดเต็มมากๆเลยแล้วการเอา Evil Dead เนี่ยไปเล่าในอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย Evil Dead ทุกภาคครับมันจะวนอยู่ในกระท่อมยกเว้น Evil Dead 3 The Army of Darkness อันนั้นจะเป็นแบบเหมือนไปต่างโลกซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบภาค3เพราะว่ามันหลุดมูดหนังไปหน่อยแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากกระท่อมมาเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ว่ามันก็ยังคงความแบบหนังที่ถูกกดอยู่ในที่แคบอะแล้วมันมีการตั้งเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมาที่ทำให้คนดูเนี่ยต้องติดอยู่กับกลุ่มตัวละครกลุ่มนี้ครับซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้หนังเนี่ยมีความระทึกเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยอย่างต่อมาที่ชอบคือฉากฆ่าครับเด็ดมากๆนะเรื่องนี้เป็นหนังที่การตายอะไรเงี้ยโคตรครีเอทเลยครับทุกภาคเลยนะภาคนี้ก็ยังเหมือนเดิมฮะแต่ละซีนฆ่าเนี่ยทั้งโหดจิตและก็สร้างสรรค์คือ Evil Dead เนี่ยตั้งแต่ภาคเก่าๆและมันจะมีความเป็น Torture Porn อยู่ครับเป็นหนังแบบทรมานบันเทิงให้เราดูคนแบบถูกทำบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบโหดร้ายแต่ว่าหลายๆครั้ง Evil Dead เนี่ยมันจะใส่มุกเข้าไปทำให้ตรงเนี้ยมันมีความกวนส้นตีนขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะชอบมันเพราะว่ามันเป็นตลกร้ายอ่ะคุณแล้วมันจะเป็นมุกที่มันยียวนอ่ะแต่ว่าถามว่ามันดูราคามั้ยก็อาจจะโหดจนคุณขำไม่ออกแต่ผมเนี่ยก็นั่งขำนะเพราะว่าหลายซีนคือเชี่ยมึงคิดได้ไงวะคือ Evil Dead เนี่ยเมื่อก่อนมันมีความเป็น Torture Porn ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่หนังที่แบบทุนสูงมากทำให้มันไม่ได้แบบมีความโหดที่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ภาคนี้เนี่ยทุนมันสูงครับดังนั้นซีนฆ่าคือแบบฮาร์ดคอร์พอสมควรถ้าใครที่กลัวเลือดกลัวการฉีกขาดถ้าใครกลัวเลือดอย่ามาดูเลยเพราะว่าหนังมันแรงมากๆนะฮะแรงจริงๆนะครับมันโหดอ่ะมันโหดมากแล้วความโหดใน Evil Dead คือเด็กคนแก่ผู้หญิงแม่งไม่เว้นนะฮะเล่นหมดนะครับคนที่ชอบหนังแบบนี้อย่างผมนี่โคตรเอนจอยเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของนักแสดงครับนักแสดงเนี่ยเล่นค่อนข้างดีนะฮะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นน้องเด็กผู้หญิงคนเล็กนะฮะเพราะว่าแบบเธอค่อนข้างจะคุมบทสีหน้ากลัวอะไรเงี้ยได้แบบสมจริงมากๆแล้วก็คนที่เล่นเป็นแม่ฮะวันนี้คือเก่งจริงๆนะเพราะว่าเธอโดนแบบปีศาจแคนเดเรียนดีมอนสิงใช่ปะมันจะมีการที่ต้องสลับบุคลิกเพื่อเป็นการหลอกล่อเหยื่ออะไรเงี้ยแล้วมันแบบเปลี่ยนจากคนว่าให้กลายเป็นคนปกติได้ภายในแบบปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนได้เลยอ่ะซึ่งผมว่าเป็นการแสดงที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากๆอย่างนึงเลยแบบก่อนที่เธอจะเป็นผีกับตอนที่เธอเป็นผีอ่ะการแสดงคือแตกต่างกันลิบลับเลยนะครับสีหน้าแววตาอารมณ์ถึงโอเคล่ะมันจะใช้เมคอัพเรื่องของคอนแทคเลนส์เรื่องของ CGI อะไรต่างๆมาช่วยแต่คือการแสดงสีหน้าเราดูออกครับว่ามันมีการเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังตีเลยอ่ะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความเคารพต้นฉบับครับทั้งแบบมุมกล้องเวลาปีศาจมันจะเข้าสิงทั้งเรื่องของซีนต่างๆนะฮะอย่างในภาคเก่าๆเนี่ยจะโดนต้นไม้ดึงต้นไม้แบบทำอย่างนั้นอะไม่อยากจะพูดเดี๋ยว TikTok มาเล่นผมนะครับแต่ภาคนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนบริบทเพราะว่าไม่มีป่าแต่มีอย่างอื่นซึ่งผมว่าทำได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ Evil Dead เนี่ยส่วนตัวคือมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมอยู่แล้วดังนั้นทุกๆภาคครับยกเว้นภาค3แม่งไปไกลมันจะเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมที่ทำให้เกิดเรื่องของการเข้าสิงของ Candelarian Demon มันเป็นพิธีกรรมที่เหมือนเตรียมร่างเตรียมมีเดียนอะเตรียมร่างให้พร้อมเพื่อให้บั
างสิ่งบางอย่างเข้าสิงแบบเต็มรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาคนี้เนี่ยเราได้เห็นพิธีกรรมที่ขณะที่พิธีกรรมมันดำเนินไปเนี่ยมันจะมีการเซอร์วิสแฟนไปเรื่อยๆครับถ้าคุณเคยดูภาคเก่าๆมาภาค1 2 3ภาค23มันจะมีโมเมนต์บางอย่างที่มันอ้างอิงถึงกันอยู่นะครับแล้วแฟนๆเนี่ยผมเนี่ยคือแบบฟินจังแล้วก็อีกอย่างคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ทำให้เราได้เห็นพิธีกรรมบางอย่างที่แบบไปจนถึงจุดๆนึงของในคัมภีร์ไอ้อีโคโนมิคอนเนี่ยมันคือคัมภีร์ที่เป็นแบบมันเกี่ยวกับพิธีกรรมพวกเนี้ยแล้วหนังเนี่ยมันจะพาเราคนดูไปถึงพิธีกรรมจุดนึงที่แบบบียอนพอสมควรจากภาคเก่าๆนะครับซึ่งก็น่าตื่นเต้นพอสมควรฮะกับอะไรแบบนี้อย่างสุดท้ายที่ชอบครับคือเรื่องของการครีเอทซีนต่างๆมันจะมีซีนหลายซีนที่แบบดูแล้วแบบว้าวพอสมควรกับการออกแบบซีนของเขาการใช้มุกต่างๆที่เขาหยอดเข้ามามาเล่นในซีนมันจะมีซีนที่ผมชอบมากเลยซีนหนึ่งคือซีนตาแมวไอซีนแบบที่ตัวละครมันส่องตาแมวดูอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดการไฟท์ขึ้นข้างนอกบ้านแล้วมันทำให้เราเห็นแบบซีนแอคชั่นซีนเชือดผ่านตาแมวแล้วโอ้โหแม่งโคตรเทพอ่ะนั่นคือมุมหนึ่งของหนังสยองขวัญที่แบบครีเอทสัสๆอะไรประมาณนี้เลยนะฮะคือผมชอบมากๆมันว้าวพอๆกับตอนที่ผมดูแบบจอห์นวิคแชปเตอร์4อ่ะฉากที่มันแบบเป็น Bird Eye View อ่ะมันแบบว้าวเชี่ยตื่นเต้นจังเลยอะไรอย่างงี้นะฮะและอย่างที่ลืมชมไปเนี่ยคือหนังทําบรรยากาศได้ดีมากครับจริงๆ Evil Dead เนี่ยมันไม่ใช่หนังที่เราจะแบบเน้นบรรยากาศให้ความกดดันอะไรขนาดนั้นนะฮะยกเว้น23อ่ะนะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นหนังที่เน้นบรรยากาศนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ช้าอะไรครับหนังเข้าเรื่องเร็วมากคือมึงเปิดเรื่องมาเนี่ยมึงก็โหดให้กูเห็นเลยอ่ะแล้ว Evil Dead ภาคนี้เนี่ยมันจะมีความกดดันมีความตึงเครียดแล้วก็ผมว่ามันมีการบิวอัพที่ดีครับจัมป์สแกร์ค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ได้แบบตุ้งตั้งอะไรแค่แบบเหมือนเรารู้ว่ามันจะโผล่แล้วอ่ะแล้วมันจะมีหลายครั้งที่มันไม่ใช้จัมป์ฮะใช้ความช้าๆให้เราเห็นแบบว่าผีจะมากับตัวละครที่ไม่รู้อะไรมันทำให้เราเนี่ยกดดันไปกับตัวละครนะครับเอาง่ายๆเลยคือภาคนี้บิวดีฮะแล้วก็สนุกมากๆเป็นหนังที่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยผมไม่มีช่วงไหนเบื่อเลยนะผมเอนจอยมากๆครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของตอนองค์3ครับองค์3ของหนังเนี่ยมันพาคนดูไปสู่จุดๆนึงแล้วก็จบผมคิดว่ามันแผ่วไปนิดนึงอ่ะผมอยากเห็นอะไรที่มันมากกว่านี้หน่อยระหว่างทางสนุกมากฮะองค์1องค์2คือโคตรมันเลยแต่องค์3เนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบบิ้วคนดูจนถึงจุดๆนึงแล้วที่หนังเนี่ยมันบียอนไปถึงตรงนั้นและ Evil Dead เนี่ยถ้าสังเกต23กับภาคแรกเนี่ยมันยังมีความเป็นหนังรีเวนจ์อยู่ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเดิมแต่ผมว่ามันแผ่วไปนิดนึงอ่ะคือโอเคล่ะก็โหดก็แหวะแต่ว่าขอเยอะกว่านี้นิดนึงอ่ะอยากให้หนังยาวกว่านี้สัก2ชั่วโมงไปเลยอะไรเงี้ยแบบขอแบบเน้นๆนะครับแต่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับกำลังพอดีท้องแล้วก็หายคิดถึงนะอย่างต่อมาคือไม่เชิงว่าไม่ชอบแต่คิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคาดหวังกับมันคือหนังเนี่ยไม่ได้มีชั้นเชิงเหี้ยอะไรครับคือต้องเกริ่นก่อนว่า Evil Dead เนี่ยไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวของมันมีเรื่องของความรุนแรงที่แบบเกิดขึ้นซึ่งหน้ามีเรื่องของพิธีกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่หนังที่จะแบบมีชั้นเชิงพยายามจะขยี้ดราม่าให้แบบเห็นใจครอบครัวนี้นะเขาหน้าสงสารยูเดนไม่ใช่หนังอย่างนั้นครับมันเป็นหนังที่คือกูจะบ้ากูจะเพี้ยนและกูจะใส่สุดและนี่คือยูเดนครับไม่เป็นหนังอย่างนั้นแล้วถ้าใครคาดหวังความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันไม่ใช่ Evil Dead ครับมันไม่ใช่ Evil Dead เลยคือ Evil Dead หลายภาคเนี่ยมันเปิดคัมภีร์ให้แบบดูตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเว้ยว่ามันมีอะไรบ้างและตัวละครกำลังจะเผชิญกับโชคชะตาแบบไหนซึ่งภาคนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนเคยครับมันไม่ใช่หนังที่แบบพยายามจะซ่อนว่าเอ้ยอย่าเพิ่งรู้เลยมันคือหนังที่แบบมึงเห็นนะในคัมภีร์มันจะโดนแบบเนี้ยแล้วมึงก็จะโดนแบบบึ้มๆคือเลยอะเออแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะคือถ้าใครคาดหวังเสพความลึกลับซับซ้อนความแบบซ่อนเงื่อนจาก Evil Dead ภาคนี้คุณจะผิดหวังมากๆและดราม่าก็ตรงนี้เป็นข้อดีที่ผมลืมพูดครับคือหนังเนี่ยมีพาร์ทดราม่าที่มันน่าจะรู้ว่าขยี้ไปก็ไม่น่าเวิร์คเพราะหนังมันจะหลุดโทนมันก็เลยแบบไม่พยายามจะเป็นหนังดราม่าฮะมันรู้ว่าขยี้แล้วไม่เวิร์คอ่ะกูหยอดนิดนึงแล้วกูไปต่อเลยเพี้ยนๆโหดไปต่อเลยไม่ได้แบบพยายามมานั่งฟูมไฟโอ้ไม่นะลูกตายคนข้างบ้านตายอีวิลเดดไม่ใช่อย่างนั้นฮะซึ่งผมว่ามันก็ถูกเวของมันอะเพราะว่าแบบกูใส่สุดของกูอะไรประมาณเนี้ยสรุปง่ายๆโดยรวม Evil Dead Rise ผีอมตะพังงาเนี่ยอาจไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนครับโดยเฉพาะคนกลัวเลือดแล้วก็คนที่ไม่ชื่อแฟนเนี่ยไม่คิดว่าจะชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความเฉพาะตัวพอสมควรแต่จริงๆหนังเนี่ยก็มีการเปิดรับคนดูหน้าใหม่อ่ะนะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรๆที่ไม่ได้อิงตามภาคเก่าเท่าไหร่นอกจากเรื่องเซอร์วิสแฟนที่เป็นการอิงโมเมนต์นะคือถ้าคุณไม่เคยดู Evil Dead เนี่ยและอยากลองเปิดใจดูเนี่ยก็ดูได้ครับตัวหนังเนี่ยไม่ได้มีชั้นเชิงขยี้ดราม่ามี
ีความล้ำลึกอะไรมากมายแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันครับทั้งเรื่องของการฆ่าความตายที่ค่อนข้างจะสร้างสรรค์โมเมนต์หลายๆอย่างในหนังที่มึงคิดได้ไงวะจุดนี้เนี่ยก็ทำให้แฟนอิวเดียสอย่างผมเนี่ยค่อนข้างจะเอนจอยเลยครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราถวิลหาความโหดความจิตโมเมนต์แบบภาคเก่าๆและเหนือสิ่งอื่นใดครับความเพี้ยนหลุดบ้าๆบอๆโหดแบบสุดส้นตีนแบบอิวเดสนะครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยอิวเดสไรซ์มันเหมือนกับโอมากาเสะอาหารอีสานนะครับแบบลาบเลือดที่ค่อนข้างจะมีรสชาติเฉพาะตัวฮะโดยในคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นก้อยเป็นลาบเลือดทุกๆอย่างเนี่ยเป็นเมนูที่แบบปรุงด้วยเลือดแล้วก็เนื้อนะครับที่ค่อนข้างจะมีฟีลแตกต่างกันไปแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันก็คือคอร์สของอิวเดสครับมันเหมือนกับทุกคำที่เขาเสิร์ฟให้เรากินเนี่ยมันฉาบหน้าด้วยความรุนแรงเลือดความเละแต่ว่าภายในเนี่ยมันก็ถูกดีไซน์ด้วยรูปแบบเฉพาะตัวของมันครับที่คนดูทั่วไปที่ไม่ใช่แฟนไม่ได้แบบดูดีเทลจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกปากกับมันมากนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวแล้วก็มีความกินยากพอสมควรครับถ้าถามว่าYuvidate Rise เหมาะกับใครเนี่ยกลุ่มแรกที่แนะนำให้ดูคือแฟน Yuvidate ครับแบบติดตามภาค1 2 3ติดตาม2 3ดูซีรีส์คุณรักมันแน่นอนครับแต่ว่าก็มีบางคนที่ค่อนข้างจะไม่ชอบเสียงแตกอยู่นะแบบรุ่นพี่ผมก็ไม่เคยชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเอนจอยมากๆกลุ่มคนต่อมาคือคนที่ชอบหนังโหดๆบ้าๆจิตๆอยากดูเพื่อเสพความรุนแรงเนี่ยคุณฟินแน่นอนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนที่อยากลองเปิดใจกับ Yuvidate เนี่ยมาดูได้ครับเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยมันจะมีความ stand alone อยู่มากพอสมควรเลยแบบคุณไม่เคยดูภาคเก่าๆมาก็ดูสนุกกับมันได้นะฮะแต่ก็อาจจะไม่เข้าใจบางโมเมนต์ว่ามันทำไปทำไมนะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เป็นโมเมนต์เหมือนเซอร์วิสแฟนมีการอ้างอิงจากภาคเก่าเนี่ยบางทีหนังมันก็ไม่ได้เล่าตรงๆนะฮะมันก็แบบให้เราเห็นเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Yuvidate Rise 8เต็ม10จากทางเราแฟนหนัง Yuvidate ครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Yuvidate Rise ผีอมตะพังงาดฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ